ดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับขนมนะครับ Kellogg รสโคโค่ซีเรียลบาร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นรูปลิงนะครับถ้าเกิดเป็นซีเรียลธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นรูปสิงโตนะครับตัวนี้ปริมาณ22กรัมนะครับเดี๋ยวเราก็แกะมาดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรมั่งโอ้โหนะครับโคโค่จริงๆนะครับสภาพนะครับจะเป็นอย่างนี้โอ้สวยนะเนี่ยนี่นะครับมีเม็ดด้วยเม็ดๆอย่างนี้นะครับอาจจะเพราะถือมาไม่ดีนะครับดูตรงนี้ถ้าเกิดมันถูกแตกก็กลายเป็นข้างในเป็นโกโก้นะครับคล้ายๆแบบพวก M&M นะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันเลยตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดใครที่กินพวกเวเฟอร์บ่อยอ่ะอาจจะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ค่อยเข้าจืดๆเพราะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่าลืมนะมันเป็นซีเรียลซีเรียลก็คือข้าวโพดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับด้วยช็อกโกแลตนะครับแล้วข้างบนเป็นช็อกโกแลตข้างล่างเป็นช็อกโกแลตดังนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นรสชาติของที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรุบกรุบกรอบๆแล้วก็หวานแบบซีเรียลนะครับมันจะไม่มีเอ้ยแบบไอ้เวเฟอร์มันจะไม่มีแต่เป็นแบบซีเรียลก็โอเคใช้ได้ครับมันคือซีเรียลราดด้วยช็อกโกแลตครับไม่หวานมากแล้วก็มีความหวานจากช็อกโกแลตแล้วก็เนี่ยไอ้เม็ดพวกนี้ก็ถามว่าอร่อยหรือเปล่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นการรวมกันที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้พอดีแต่ว่ารสชาติถ้าเกิดเป็นของคนไทยจะติดเวเฟอร์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะลองชิมรสชาติอีกแบบนึงนะครับที่เป็นซีเรียลก็ลองตัวนี้นะครับผมรสชาติใกล้เคียงกับของต่างประเทศบางยี่ห้อด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่าคราวนั้นกินยี่ห้ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้แสดงว่าคนไทยเราก็เริ่มพัฒนานะครับใช้ได้นะครับในการกับการทำขนมรสชาติพวกซีเรียลพวกนี้ใกล้เคียงกับรสชาติของต่างประเทศมากเลยครับผมโอเควันนี้ก็ตัวนี้ให้ผ่านแล้วกันนะให้ผ่านนะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้ก็จบไปนะครับกับการรีวิวนะครับกับของตัวนี้นะครับอะไรเนี่ยKellogg โคโค่บาร์ซีเรียลบาร์นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอร่อยๆเดี๋ยวพี่อันมารีวิวให้ฟังอีกรอบครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย